ผู้นำยูเครนประกาศจะนำเอาดินแดนทั้งหมดที่กองกำลังรัสเซียยึดครองไปกลับคืนมาค่ะหลังจากที่รัสเซียประกาศว่ายึดเมืองลีซีชานส์และภูมิภาคลูฮันส์ของยูเครนได้อย่างเบ็ดเสร็จค่ะผู้นำกลุ่มนักรบเชเชนเผยแพร่คลิปวิดีโอในแอปพลิเคชันเทเลกราฟค่ะระบุว่าเป็นภาพนักรบเชเชนขณะที่อยู่ในเมืองลีซีชานส์ภูมิภาคลูฮันส์ซึ่งบางคลิปนักรบเชเชนระบุว่าสามารถยึดเมืองนี้ได้โดยไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลของรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียที่แจ้งวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียว่าผลจากความสำเร็จของปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังรัสเซียซึ่งร่วมมือกับกองกำลังแห่งสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ทำให้สามารถยึดเมืองลีซีชานส์ได้ทั้งหมดด้านโวลอดิมีร์ เซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนแถลงว่าทราบเรื่องที่กองกำลังของยูเครนถอนตัวออกจากเมืองแล้วนะคะยืนยันว่ายูเครนจะไม่มีทางยอมแพ้โดยระบุว่าก่อนหน้านี้สามารถนำเอาดินแดนที่รัสเซียยึดไปกลับคืนมาได้ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคคาคิฟเคอร์สันรวมถึงเกาะสเน็กซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีสักวันหนึ่งจะยึดดอนบาสกลับคืนมาเช่นเดียวกันค่ะเมืองลีซีชานส์เป็นฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของยูเครนในภูมิภาคลูฮันส์นะคะเป็นส่วนหนึ่งของดอนบาสซึ่งการยึดเมืองลีซีชานส์ทำให้รัสเซียสามารถยึดลูฮันส์ได้อย่างเบ็ดเสร็จค่ะ